ลืมตาตื่นเช้าขึ้นมานะครับก็ต้องมีเรื่องดึงดูดเรียกความสนใจให้เราได้ไม่น้อยครับโดยเฉพาะใครที่ชอบกินกินกินแล้วก็กินแบบนี้โอ้โหเช้าๆแบบนี้คนตรังกินหนักใช่เล่นเลยนะครับเนี่ยอย่างที่บอกไว้ครับว่าเราจะมาดูกันในเรื่องของการกินของคนตรังกันครับเพราะว่าคนตรังเนี่ยนะครับเขามีวัฒนธรรมการกินที่น่าสนใจมากๆคือเขาจะมีขนมเครื่องเคียงครับหรือที่บ้านเราเนี่ยนะครับเรียกว่าติ่งซำร้านโคโอชายแห่งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นศูนย์รวมใจกลางของคนตรังเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยนะครับก็มักจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทานอาหารเช้าจะเห็นได้ว่าเขาจะมีป้ายประกาศครับเป็นเหมือนบอร์ดอันนึงนี่นะครับให้ประกาศว่าใครอยากจะมาประกาศอะไรก็มาประกาศเดี๋ยวจะมีงานแต่งคนนี้เดี๋ยวจะมีงานบวชคนนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นใจกลางของคนตรังเลยก็ว่าได้ครับเขาบอกนะครับว่าถ้าเราจะทานอาหารเช้าเมืองตรังให้ครบสูตรเนี่ยต้องทานนี่ด้วยครับหมูย่างเมืองตังคุณผู้ชมเคยคิดไหมครับว่าทำไมหมูย่างต้องอยู่คู่กับเมืองตังอันที่จริงแล้วหมูย่างเมืองตังนี่นะครับมีที่มาที่ไปยาวนานกว่า 1,000 ปีและเขาบอกว่าเมนูหมูย่างเมืองตังเนี่ยเป็นเมนูระดับฮ่องเต้โอ้โหไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับแล้วทำไมเมนูระดับฮ่องเต้ถึงมาอยู่ที่เมืองตังได้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับหากย้อนตำนานต้นกำเนิดของหมูย่างนั้นนะครับต้องบอกว่าเกิดขึ้นในประเทศจีนการค้นพบวิธีการย่างหมูนั้นเป็นเรื่องบังเอิญอย่างมากครับเพราะว่าในขณะที่พ่อครัวกำลังปรุงอาหารก็ได้ทำหมูชิ้นหนึ่งตกลงไปในเตาถ่านจนเนื้อสุกพ่อครัวเองนั้นลองหยิบมาชิมจึงรู้สึกว่าหมูชิ้นนั้นเนี่ยมีรสชาติหอมกรอบอร่อยกว่าเดิมมากจึงได้ทดลองนำหมูมาย่างแล้วนำขึ้นถวายฮ่องเต้ปรากฏว่าฮ่องเต้ได้โปรดปรานเป็นอย่างมากฮ่องเต้จึงตั้งชื่อหมูย่างนี้ว่าหมูทองทำให้ชาวจีนใช้ชื่อนี้เรียกมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับเอาละครับมาเมืองตรังทั้งทีเนี่ยนะครับจะมากินหมูย่างเมืองตรังจนปากมันอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องมาสืบให้รู้ครับว่าที่มาที่ไปของหมูย่างเมืองตรังที่เป็นต้นตำรับฮ่องเต้เนี่ยมันมีความเป็นมายาวนานยังไงมาสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่คือหมูย่างโกแก่ครับหมูย่างเมืองตังนี่ทำมากี่ปีแล้วครับหมูย่างเมืองตังทำมาประมาณ100ปีแล้ว100ปีกว่าปีแล้วครับโกแก่อายุ100ปีแล้วฮะยังครับยังโอเคแสดงว่าทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อไหมรุ่นคุณปู่ก็รุ่นคุณปู่สมัยก่อนคนจีนเมืองกวางตุ้งนะครับครับอพยพเข้ามาประเทศไทยตั้งใจจริงๆว่าจะมาทำไร่พริกไทยตอนมาในเรือก็เอาหมูเป็นมาด้วยครับคือหมูปันพื้นเมืองของจีนสมัยก่อนมันลูกดกนะครับครับเกิดครั้งละประมาณ10กว่าตัวหมูเหลือเต็มเรือทีนี้ครับนายพงษ์ไทยงามคนแรกเลยที่มาทำหมูย่างของจังหวัดตรังมีความคิดว่าจะทำยังไงให้มูลค่าของหมูมีมันมากขึ้นมากขึ้นก็คือถ้าเราขายชำแหละขายเนื้อสดเฉยๆเนี่ยมันก็ได้ไม่กี่ตังค์ก็เลยเอาสูตรของฮ่องเต้ที่เคยทำเนี่ยมาทำที่เมืองไทยแล้วฟองจันนี่เขาไปได้สูตรมายังไงฮะมีคนจีนมาสอนเขาจ้างนายจุนครับมาจากมณฑลกวางตุ้งจ้างมาเลยบอกว่ามาทำให้หมูย่างให้อ๋อคือฟองจันเนี่ยเกิดไอเดียเป็นคนตรังเกิดไอเดียก็เลยจ้างนายสุนซึ่งเป็นพ่อครัวที่กวางตุ้งมาเลยอิมพอร์ตมามาเลยมาทำหมูหมักให้ฉันหน่อยก็เลยเป็นที่มาจนทุกวันนี้ร้อยปีได้ครับผมหมูย่างตังจะแตกต่างกว่าที่อื่นก็คือมันจะมีผงพะโล้แบบพิเศษอันนี้ผงพะโล้เฉพาะของตังเท่านั้นอันนี้นี่แหละเป็นสูตรพิเศษจะมีกลิ่นหอมมากโอ้โหครับเฮ้ยอันนี้นี่หอมจริงหอมจริงครับเอาละครับมาถึงที่นี่ทั้งทีนะครับผมต้องลองหมักเองครับพี่กูแก่ครับอันนี้คือเราเตรียมพร้อมไว้อย่างนี้แล้วเราหมักไว้กี่ชั่วโมงนะครับประมาณ6ชั่วโมงจากนี้ไปคือย่างอย่างเดียว6ชั่วโมงแล้วก็ทำการย่างคุณผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงจะเห็นแล้วว่ามันย่างลำบากแค่ไหนนะครับฉะนั้นไม่ต้องคิดว่าจะทำนะครับมาซื้อทานดีกว่าของโกแก่โอเคขอบคุณมากครับแม้เวลาจะผ่านเป็นร้อยปีเนี่ยนะครับแต่กรรมวิธีการย่างหมูย่างเหมือนตังไม่เคยจางหายไปจากวิถีชีวิตของคนตังเลยแม้แต่ครั้งเดียวและนี่เองที่ทำให้เรารู้จักกับคำว่าวัฒนธรรมที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่ตอนนี้ครับผมยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่กำลังจะถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือของฝาก
ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของเมืองตรังเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับคุณไกสินครับสวัสดีครับคุณไกสินแห่งโรงแรมธรรมรินทนาถามนิดนึงครับครัวรอยยิ้มนี่คืออะไรครับหนึ่งในครัวที่โรงแรมธรรมรินทนานะครับแล้วก็ธรรมรินเนี่ยภูมิใจเสนอให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจังหวัดตรังได้มานอกจากเรามาต้อนรับขับสู้แล้วเนี่ยเราอยากจะให้ลองชิมขนมต่างๆของเมืองตรังไม่ว่าจะเป็นขนมเปี๊ยะยิ้มขนมเปี๊ยะยิ้มนี่เพิ่งจะเคยได้ยินตัวผมเองเพิ่งจะมาเมืองตรังมีมานานหรือยังฮะจริงๆทำมาตั้ง20กว่าปีแล้วครับแต่ว่าอันนี้เราพยายามที่จะโปรโมทให้เหมือนเป็นของฝากของเมืองตรังนี้ใช่ไหมใช่ครับเรียกได้ว่าถ้ามาเมืองตรังแล้วต้องมีของอันนี้แหละติดไม้ติดมือกลับไปฝากกันครับถูกต้องครับเอาละครับถ้าเผื่อใครที่แวะมาจังหวัดตรังนะครับก็อย่าลืมซื้อขนมเปี๊ยะยิ้มอันนี้นะครับไปเป็นของฝากหรือว่าลองมาชิมกันก่อนก็ได้ที่โรงแรมธรรมรินทนาแห่งนี้หรือไม่ก็ที่สนามบินแอร์พอร์ตจังหวัดตรังครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณไกสินมากครับขอบคุณนะครับครับคุณแม่ครับเอาละครับเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าคนตรังเนี่ยนะครับชอบกินกันจริงๆแต่ช่วงหน้าครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมสุดมันครับเพราะว่าที่เมืองตรังนะครับมีตำนานของถ้ำหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าถ้ำนี้นะครับเกี่ยวพันกับพญานาคจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับเอาเฮ้ยเอาพอแล้วเฮ้ยพอสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงห์บาร์บีคิวพลาซ่าใหม่มิตซูบิชิมิราช